ิดประชุมในส่วนของเทคนิคกลยุทธ์และก็ตลาดอนุพันธ์ประจำวันที่9สิงหาคม2554นะคะเริ่มต้นกันในส่วนของเทคนิคก่อนนะคะก็ เรื่องของเซตเนี่ยมองว่าปิดปรับตัวลดลงนะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวเนี่ยยังให้สัญญาณลบนะคะแต่ว่า MACD สามารถปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์ได้นะคะจึงทำให้เซตอินเด็กซ์มีแนวโน้มเป็นไซด์เวย์อยู่นะคะในระยะสั้นเนี่ยเรามองแนวต้านที่1087ถึง1095นะคะแนวรับอยู่ที่1070ถึง1059จุดคำแนะนำยังคงเป็นซื้อเก็งกำไรอยู่นะคะหุ้นที่เลือกเข้ามานะคะ4ตัววันนี้ตัวจูบิลี่นะคะปิดที่13.90 บาทนะคะทำจุดสูงสุดใหม่แล้วก็แท่งเทียนมีสีขาวพร้อมโวลุ่มหนุนนะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกแนวโน้มเป็นขาขึ้นเราแนะนำซื้อนะคะแนวต้านอยู่ที่14.80 บาทถึง15.00 บาทแนวรับอยู่ที่13.70 บาทถึง13.50 บาทนะคะคัดลอสหากราคาปิดต่ำกว่า13.30 บาทค่ะตัวที่2นะคะเซนเทลปิดที่11.50 บาทนะคะตัวนี้ MACD ให้สัญญาณเป็นบวกแล้วก็ปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นนะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นเช่นกันนะคะแนะนำซื้อแนวต้านอยู่ที่12.10 บาทถึง12.50 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่11.30 บาทถึง11.10 บาทคัดลอสหากปิดต่ำกว่า11 บาทนะคะตัวที่3นะคะ BCP นะคะปิด23.30 บาทแท่งเทียนมีสีขาวประกอบกับ RSI ให้สัญญาณเป็นบวกแล้วก็แนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะแนะนำซื้อเช่นเดียวกันนะคะแนวต้านอยู่ที่23.80 บาทถึง24.90 บาทแนวรับอยู่ที่23.80 บาทถึง22.80 บาทแล้วก็คัดลอสหากปิดต่ำกว่าระดับ22.60 บาทนะคะตัวสุดท้ายนะคะ BJC ปิดที่22.60 บาทนะคะแท่งเทียนมีสีขาวประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้สัญญาณเป็นบวกแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะแนะนำซื้อแนวต้านที่23.50 บาทถึง24.90 บาทแนวรับอยู่ที่22.40 บาทถึง22.20 บาทนะคะคัดลอสหากปิดต่ำกว่า22 บาทค่ะในส่วนของภาพรวมตลาดนะคะก็แนวโน้มตลาดหุ้นบ้านเราในระยะสั้นช่วงนี้ยังคงได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกที่ยังคงปกคลุมตลาดอยู่นะคะท่ามกลางแรงกดดันเรื่องความกังวลที่มีต่อภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะโดยเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์เนี่ยยังคงปิดปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะคะโดยปิดลบไป 634.76 จุดนะคะความวิตกกังวลเนี่ยยังคงมีมากหลังจากที่สหรัฐเนี่ยถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงจากระดับ AAA ลงมาเป็น AA บวกนะคะแล้วก็ยังคงประกอบกับปัญหาที่มีอยู่ทางฝั่งยุโรปด้วยนะคะปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นเนี่ยในขณะที่เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายที่มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการเข้าซื้อที่ ECB เข้ามาซื้อพันธบัตรของอิตาลีแล้วก็สเปนเนี่ยได้ช่วยประคองตลาดได้ระดับนึงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนักลงทุนก็กลับมามีความวิตกกังวลอีกครั้งหนึ่งว่าการเข้าไปซื้อตรงนี้เนี่ยยังอาจจะอยู่ในปริมาณที่ไม่เพียงพอที่จะเข้ามาช่วยการแก้ไขวิกฤตนี้ทางด้านยุโรปหรือว่ายูโรโซนได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ในสองภูมิภาคทั้ง สหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยหนักที่กดดันภาพรวมของการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะซึ่งถ้าจะมองจากปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยถือว่าค่อนข้างทรงตัวในแดนบวกนะคะแต่ว่าก็มองว่าน่าจะยังคงไม่มีกำลังมากพอที่จะไปต้านทานแรงกดดันที่มีจากภายนอกได้นะคะเพราะฉะนั้นเซตอินเด็กซ์ของเราก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่นะคะต่างชาติยังคงขายสุทธิบ้านเราอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันที่2ที่ขายออกมาในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะโดยขายออกมาอยู่ที่ 5,327 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่2จากเมื่อวันแรกที่ขายไป 6,000 กว่าล้านบาทนะคะก็ถือว่าค่อนข้างมากถ้านับจากในรอบนี้ที่กลับเข้ามาซื้อหลังเลือกตั้งเนี่ยก็คือซื้อสะสมประมาณ 50,000 ล้านบาทนะคะตอนนี้ขายออกไป2วันก็คือประมาณ 10,000 ล้านบาทแล้วนะคะก็ยังเหลือพอที่จะขายถ้าภาพโดยรวมยังคงไม่ค่อยดีมองว่าเซตรอบนี้ของเราเนี่ยถ้าความวิตกกังวลมีค่อนข้างมากเนี่ยอาจจะอ่อนตัวลงไปได้ถึงระดับ 1,025 ถึง 1,000 จุดนะคะเราก็ยังมองว่า 1,000 จุดน่าจะเป็นระดับที่ยังคงรับอยู่นะคะสำหรับรอบนี้แนวรับสำคัญอันแรกนะคะก็คือที่แถวๆ 1,050 จุดนะคะสถานการณ์ภายนอกที่ดูค่อนข้างย่ำแย่เนี่ยทำให้เรามองว่าน่าจะเวทแอนด์ซีไปก่อนนะคะรอหุ้นลงเสด็จน้ำก่อนนะคะซึ่ง
หุ้นที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยเราก็คงพอร์ตระยะสั้นของเราที่สูงถึง 25% ไว้เหมือนเดิมนะคะหุ้นที่ถืออยู่ในพอร์ตก็ถือต่อนะคะตัวเมเจอร์ BGS แล้วก็ Home Pro ไม่มีหุ้นปรับเข้าปรับออกนะคะในวันนี้ในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะเริ่มต้นในส่วนของ Set 50 Index Future นะคะก็เราแนะนำให้เข้าเก็งกำไรช็อตในช่วงดีดกลับนะคะแต่ว่าไม่ผ่าน757จุดนะคะมองแนวโน้มตลาดคิดว่าน่าจะผันผวนอยู่ในทิศทางอ่อนตัวลงต่อนะคะก่อนการประชุมเฟดนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเบสิสปรับแคบลงมาอยู่ที่ -3.81 จุดนะคะพร้อมกับเห็นตัว Set 50 S50U11 เนี่ยดีดกลับมาปิดทรงตัวนะคะแต่ว่าเรายังมองว่าแรงกดดันภายนอกที่ปกคลุมตลาดอยู่น่าจะมีผลค่อนข้างมากนะคะทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยดิ่งลงตลาดหุ้นไทยหรือว่าเซตอินเซต50ของบ้านเราเนี่ยน่าจะเปิดดิ่งลงตามเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมองว่า S50U11 เนี่ยจะมีการแกว่งตัวผันผวนค่อนข้างมากท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่อิงทางลบต่อไปนะคะแนะนำว่าให้ทยอยทำกำไรช็อตออกไปบางส่วนนะคะแล้วก็ส่วนสถานะใหม่อาจจะรอดิดกลับแล้วก็เก็งกำไรช็อตโดยตัดขาดทุนเหนือ757จุดนะคะในส่วนของ Single Stock Future นะคะ3ตัวเดิมที่เราแนะนำตั้งแต่เมื่อวานนี้เราคงไว้หมดนะคะตัว IRPC U11 เทรนยังเป็นไซด์เวย์ดาวนะคะปิดบวกได้เล็กน้อยแล้วก็มีแท่งเทียนเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าอินดิเคเตอร์ทุกตัวเนี่ยให้ค่าสัญญาณลบแล้วก็ MACD ปิดต่ำกว่า Zero Line นะคะต่อเนื่องโดยมีโอกาสอ่อนตัวลงอีกรอบหลังจากจบข่าวเรื่องการประกาศงบไปเรียบร้อยนะคะก็ยังคงแนะนำช็อตต่อโดยตัดขาดทุนเหนือระดับ5.50 บาทนะคะ ITD